เชื่อหรือไม่ยาคุณดีไม่ต้องออกกำลังอยากสเลนเดอร์ไม่ต้องหักโหมวิ่งนิดๆเดินหน่อยๆโอ้ยสบายมากมันจะเป็นไปได้หรือช่วย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 และเครื่องมือที่จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อโดยไม่ต้องยกน้ำหนักให้เมื่อยอีกต่อไปคนสูงอายุก็ใช้ได้คนป่วยก็ใช้ดีของอะไรจะครอบจักรวาลขนาดนี้ไปดูกันค่ะมูจุดนะอีได้โอ้ใช่โอ้คิดถึงโอเคโอเคคิดถึงนั่นก็เหมือนกับออกกำลังกายเลยอ่ะโอเคโอเคโอเคไอ้ตัวเลขกำลังเพิ่มขึ้นนี่โอ้มันก็ถูกเราลัดอยู่ตัวเลขนี้นะดูให้เห็นเป็นความรู้ดูให้รู้เป็นไอเดียดูให้รู้ดูให้รู้สวัสดีครับคุณจวบผมฟูจิฟูจิซากิจากประเทศญี่ปุ่นครับวิ่งแล้วทำไมไม่ผมอยากผมแต่ผมช่วยด้วยฟูจิซังง่ายนิดเดียวนิดไม่ต้องวิ่งขนาดนี้กินข้าวปกติขอให้นิดอย่างเดียวตอนนี้ครับผมมาอยู่บนรถบัสธรรมดาเนี่ยจะเดินทางด้วยรถไฟแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราจะไปถ่ายทำเรื่องการลดความอ้วนโดยไม่ต้องเหนื่อยบอกว่าให้เรายืนเฉยผมก็แปลกใจว่ายืนเฉยเนี่ยโดยที่ไม่ออกกำลังกายเนี่ยสามารถลดความอ้วนได้จริงหรือเปล่าคะยืนเฉยๆเนี่ยนะคุณฟูจิกำลังไปที่มหาวิทยาลัยเกียวโตอยู่ไหนนะโอ้นี่ไงอาจารย์ที่อยากเจอมานานแล้วอาจารย์คนนี้นะครับผมตื่นเต้นมากกว่าเจอดาราอีกอ่ะこんにちは。あ、こんにちは。あ、はじめまして。嬉しい。森田です。森田先生。ครับที่อาจารย์มอยตอนนี้ครับแกบีบมืออะไรมากเลยครับใช่ใช่ダイエットのことですね。はい。ゴルフが好きで。ขอให้คุณผู้ชมสังเกตหน้าตาแล้วก็รูปร่างของอาจารย์มอริตันนี้ให้ดีๆนะคะแล้วถ่ายว่าท่านอายุเท่าไหร่ที่ถามคำถามนี้ก็เพราะว่างานวิจัยของท่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ทำอย่างไรให้คนเรารูปร่างดีแล้วก็แข็งแรงค่ะดังนั้นอาจารย์ก็ต้องเป็นต้นแบบที่ดีก่อนดูสิคะท่านไม่มีภูมิให้เห็นเลยอาจารย์บอกว่านะอาจารย์อายุ65ปีแล้วครับจริงหรือคะเนี่ยท่าทางอาจารย์ยังหนุ่มแน่นฟิตปังด่านแรกผ่านเชื่ออาจารย์ได้แน่นอนค่ะอาจารย์บอกว่านะครับว่าการที่เราจะลดความอ้วนไดเอทเนี่ยนะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องออกกำลังกายพูดผิดหรือเปล่าคุณฟูจิจะเป็นไปได้ยังไงลดความอ้วนโดยไม่ต้องออกกำลังกายแค่ยืนอยู่เฉยๆหรือเดินไปหยิบนี่หยิบนั่นเนี่ยฮะก็ทำให้เราเผาผลาญแคลอรี่ได้เยอะครับการที่ยืนอยู่เนี่ยฮะจะใช้น้ำหนักประมาณ 1.2เท่าของธรรมดาเพราะว่ามีแรงดึงดูดของโลกนะครับยืนอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าการที่เราตื่นมาแล้วเนี่ยเราจะไม่นอนเนี่ย16ชั่วโมงในช่วง16ชั่วโมงเนี่ยให้เรายืนอยู่เฉยๆนะฮะใช้พลังงานประมาณ400แคลอรี่เลยนะ400นี่เท่ากับเท่าไหร่นะฮะ400ก็คือต้องวิ่งประมาณชั่วโมงนึงそれってどんなものかよかったら説明ですในวัย65ปีของท่านที่รูปร่างดีแล้วก็หน้าเด็กแบบนี้ท่านทำอย่างไรกับตัวเองบ้างลองไปฟังกันค่ะนะครับบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยกิน 3,500 แคลอรี่เลยอ่ะอาจารย์ออกกำลังกายด้วยแล้วก็พยายามเดินเยอะๆพยายามไม่นั่งこれ重りを持ってね。はい。お、これ。うわ。一、二。อ้าวอาจารย์ก็ออกกำลังกายตั้งมากมายถ้าอย่างนั้นเป็นเพราะพฤติกรรมเหล่านี้หรือเปล่าที่ทำให้หุ่นดีอาจารย์บอกว่าสิ่งนี้เป็นองค์ประกอบแต่ว่าถ้าไม่ออกกำลังกายหนักๆก็หุ่นดีได้ค่ะด้วยงานวิจัยที่อาจารย์คิดขึ้นมา
เรียกว่านิดค่ะนิดถ้าแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นน่ะแปลว่านะฮะขี้เกียจแต่การวิจัยของอาจารย์ที่บอกว่านิดนะฮะแปลว่าไม่ขี้เกียจจริงๆจริงๆจริงๆไม่ใช่ใหญ่ใหญ่ไม่ใช่研究の部屋ですか？そうそう。แต่ก่อนจะนั่งลงคุยกันอาจารย์พาคุณฟูจิมาดูเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆซึ่งอาจารย์เป็นคนวิจัยขึ้นมาเองค่ะอย่างเครื่องนี้เป็นเครื่องตรวจคุณภาพเส้นเลือดว่ายังทำให้เลือดไหลเวียนดีอยู่หรือไม่ค่ะ同時にこの圧の波形を記録する。โมริตานิอยากให้คุณฟูจิทดลองเครื่องมืออะไรบางอย่างค่ะที่อาจารย์คิดค้นขึ้นเป็นเครื่องมือที่แทนการออกกำลังแบบหนักๆได้แต่ตัวเราจะไม่เหนื่อยเลยเพราะนั่งเฉยๆค่ะยิ่งฟังยิ่งงงนะคะทฤษฎีของอาจารย์ท่านนี้อะไรกันจะเป็นไปได้ได้ยังไงไม่ออกกำลังยืนเฉยๆก็ลดน้ำหนักได้นั่งเฉยๆก็เหมือนออกกำลังแปลกมากเลยล่ะค่ะยิ่งแปลกก็ต้องยิ่งดูต่อไปเจอเทวดาแล้วอ่ะเจอเทวดาหมายความว่ายังไงคะคุณฟูจิอยากจะเอาไปเลยอ่ะคนที่ขี้เกียจคนแก่นะฮะไม่มีกล้ามเนื้อคนที่ไม่มีกล้ามเนื้อนะครับทำยังไงก็คือเอาเครื่องนี้มาต่อนะฮะแล้วทำให้มีกล้ามเนื้อขึ้นมานะครับคนชราไม่ต้องออกกำลังกายครับและสามารถเดินเหินได้อย่างสบายอ่ะผมก็ถามต่อยนะว่าคนที่เป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยขี้เกียจอ่ะขี้เกียจออกกำลังกายอ่ะเพิ่มกล้ามเนื้อได้ไหมท่านบอกทำได้ทำให้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเลยอ่ะโอ้โหเจ๋งอ่ะจะเป็นไปได้ยังไงทำให้กล้ามเนื้อกลับไปทำงานจนบางคนเริ่มเดินได้อีกครั้งมีคำถามมากมายเกิดขึ้นในหัวเลยใช่ไหมล่ะคะฟังกันต่อค่ะเพื่อที่อัตโต้食事と運動と食事組み合わせで筋肉が高齢者の人を強くしようっていうのが私の国家プロジェクトの一つเครื่องนี้ครับเป็นเครื่องที่นะฮะทางประเทศเนี่ยฮะลงทุนให้อาจารย์มาวิจัยค้นคว้าประมาณ100ล้านเยนโอ้โหนี่มาเนี่ยใช้ตะคุกเตะและเพื่อให้คุณฟูจิได้พิสูจน์ประสิทธิภาพของเจ้าเครื่องมือนี้อาจารย์เลยเผยผลงานการคิดค้นอีกชิ้นที่ทำงานได้เหมือนเครื่องใหญ่แต่มีขนาดเล็กแบบพกพามีไว้ที่บ้านได้ง่ายมากๆง่ายขนาดไหนคุณฟูจิจะเป็นหนูทดลองให้คุณผู้ชมเองค่ะได้เดี๋ยวจะเจ็บไหมเนี่ยเป็นหนูทดลองอีกแล้วอ่ะเปลี่ยนเสื้อนะครับก่อนที่อาจารย์บอกให้เปลี่ยนต้องเปลี่ยนเสื้อระหว่างที่คุณฟูจิเปลี่ยนเสื้อผ้าอาจารย์ก็เตรียมอุปกรณ์รอคุณฟูจิมาขึ้นเขียงอุ๊ยไม่ใช่ค่ะแหมก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะลองดูกันต่อไปค่ะตอนนี้กำลังใส่น้ำผมว่าใส่น้ำก็ได้โชว์หน้าท้องแล้วก็ขาขาวๆเลยนะคะคุณฟูจิวิธีเตรียมอุปกรณ์ก็ไม่ยากค่ะพรมน้ำลงบนอุปกรณ์แบบนี้แล้วก็นำมาติดไว้ที่ส่วนท้องต้นขาแล้วก็ข้อเท้าแล้วก็ต่อสายที่เชื่อมกับอุปกรณ์กระตุ้นกล้ามเนื้อเข้าที่ตัวเราเสร็จแล้วค่ะพร้อมมากๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรไหนยังไม่ทำนิ้วจริงอ่ะพี่ทัชมาเสร็จด้วยสุดยอดเลยโอ้อาจารย์บอกว่าอะไรเปล่าผมจะตั้งงี้เลยไม่ใช่คนไหนมาด่านี่ก็คิดเลยชั่วโมงสักครั้งจิ๋วで今軽く今感じなんかプッププップよ4ヘルツこれはねエネルギーを燃やす刺激です。ผมจะรู้สึกว่าเหมือนกับมีอะไรกระตุกผมฮะปึ๊ก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 ไอ้โอ้โหนั่นนั่นแล้วก็声だけで痛くないから全然痛くないดูดิมันแปลกๆอ่ะมันแบบกระตุกเองอ่ะฮะดูสิครับเครื่องนี้ดูเหมือนจะเทพมากเลยนะคะให้เรานั่งเฉยๆ20นาทีเหมือนกับเดิน1ชั่วโมงโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เหนื่อยเหงื่อไม่ออกหัวใจไม่ได้สูบฉีดเลือดเราได้กล้ามเนื้อก็จริงแต่ว่าจะได้สุขภาพดีด้วยหรือเปล่ายังน่าสงสัยอยู่นะคะすごいきつい時には筋肉は2種類あるものすごく強く大きく力を出せる筋肉と持久的な筋肉まあ大きく分けて2種類あるそうですね。で普通はうわーってやるのはその時にはものすごく力อาจารย์ก็บอกนะว่าถ้าใช้เครื่องนี้นะครับมันเป็นการยิงเข้าไปในเส้นเลยนะฮะ
ก็จะทำให้เราเหมือนกับออกกำลังกายเทรนนิ่งเหมือนกับการยกน้ำหนักหนักๆเหมือนกับวิ่งฮาร์ดเทรนนิ่งเลยนะครับจะได้กล้ามเนื้อฟังดูเหมือนว่าเจ้าเครื่องนี้จะเหมาะกับคน2แบบนะคะคือคนป่วยคนสูงอายุและอีกประเภทก็คือคนขี้เกียจค่ะซึ่งการได้กล้ามเนื้อมาแบบนี้จะแตกต่างจากการออกกำลังเพราะว่าสมองจะไม่ได้ใช้งานในการสั่งร่างกายให้เคลื่อนไหวเหมือนการออกกำลังค่ะเพราะแค่นั่งเฉยๆเครื่องก็ทำให้ทุกอย่างแล้วでもう一個今使ってるのは心臓の悪い人でしょ心不全っていう心臓が弱くなった人まあポンプが弱いからだからこれで筋肉を電気で同時に刺激するとเครื่องนี้ครับมันเป็นเครื่องที่ดีอีกนะครับเป็นการรักษาคนที่การสูบฉีดหัวใจเนี่ยอ่อนนะฮะก็สามารถเทรนนิ่งกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อเนี่ยดึงเลือดกลับมาถึงหัวใจการสูบฉีดที่ดีได้ด้วยซิงคูเซนแถมอีกอย่างก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคโลหิตในสมองแตกแล้วเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้เจ้าเครื่องนี้ก็จะเข้าไปทำหน้าที่กระตุ้นกล้ามเนื้อจนสามารถฟื้นฟูร่างกายขึ้นมาได้ค่ะไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ยเราเลยสงสัยว่ามันไม่เหมือนเครื่องที่เอามาลดน้ำหนักหรือคะอาจารย์บอกว่าเป็นเครื่องมือที่ต่างกันค่ะเพราะเครื่องมือเหล่านั้นไม่ได้ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อใดๆแค่ทำให้เรารู้สึกสั่นสะเทือนเท่านั้นเองค่ะอันนี้เมื่อสักครู่นี้เป็นโหมดเป็นการเบิร์นแคลอรี่เฉยแต่โหมดต่อไปนี้เป็นโหมดการเพิ่มกล้ามเนื้อให้ใหญ่ขึ้นคือโหมดตรงนี้ครับจ่าเซนเซ่โอเนชั่นส์4เฮิร์ตซ์でこれがだん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 速くなっていきます今1分間ウォーミングアップ で最終的には1秒間に20回パルスが入ります20ヘルツピシッそうすると筋肉がグッと伸びるああ20ヘルツもうちょっとねいい大丈夫おお来たおお来たきついきついきついなんかเหมือนกับออกกำลังกายเลยอ่ะはいこれトレーニングなんでしょトレーニングなんでしょおおโดดเข้าไปเต็มๆดูสิคะว่ากล้ามเนื้อคุณฟูจิจะตอบสนองอย่างไรจัดไปค่ะตัวเลขกำลังเพิ่มขึ้นสังเกตดูกล้ามเนื้อคุณฟูจิให้ดีนะคะจะเกิดอะไรขึ้นเกรงเองจนกระตุกให้เห็นเลยแรง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 กำลังจะเพิ่ม50ดูนะไอ้โอ้ยได้ๆๆๆๆโอ้โหมาล่ะได้เจ็บเลยแบบท้องแบบโอ้これぐらいなったこれ今40แรงเว้ย 43% そこだとにトレーニングになるでしょなるでしょเครื่องดีอย่างเงี้ยนะฮะผมขอซื้อได้ไหมฮะก็เลยครับใจนะสิไปต่อครับเอากลับบ้านได้ไหมเนี่ยมา特別に作ってる作らせてるからまだ今実験段階なんรออีกแป๊บนึงฮะอาจารย์หมอรออีกแป๊บนึงออกมาขายแน่ครับ今ですね現在日本の方はダイエットとかに関心あるんですかそしてダイエットの仕方っていうのは結構間違ったりしてますออกกำลังแบบสบายๆนั่งเฉยๆไปแล้วเรามีคำถามมากมายอยากจะถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการลดน้ำหนักค่ะ20代と30代の人は日本の女性2人に1人がダイエットしてます痩せようとしてますอาจารย์บอกว่าตอนนี้ผู้หญิงญี่ปุ่นอายุระหว่าง 20-30 ปีจำนวนครึ่งหนึ่งต้องการอยากลดน้ำหนักค่ะแล้วก็ไปใช้วิธีผิดๆเช่นงดแป้งงดน้ำตาลซึ่งวิธีนี้ผิดอย่างไรวิธีนี้ทำให้สมองขาดน้ำตาลทำงานได้ไม่เต็มที่นะคะสมองจึงดึงน้ำจากกล้ามเนื้อมาเผาผลาญแทนทำให้น้ำหนักตัวเราลดลงดูเหมือนผอมค่ะทั้งที่จริงๆสิ่งที่หายไปก็คือน้ำเท่านั้นเองผลที่ตามมาก็คือกล้ามเนื้อจะเหลวแล้วก็ไม่แข็งแรงด้วยค่ะอย่างนี้ไม่เรียกว่าหุ่นดีนะคะนี่กูทัดอยู่เลยชั่วถ้าอย่างนั้นต้องออกกำลังอย่างไรหลังจากรับประทานอาหารอาจารย์บอกว่าหลังอาหารครึ่งชั่วโมงร่างกายจะมีน้ำตาลขึ้นสูงดังนั้นในช่วงเวลานั้นให้เราเดินค่ะกินอิ่มครึ่งชั่วโมงผ่านไปเริ่มเดินอีกครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นร่างกายก็จะเผาผลาญได้ดีถึง3เท่าของการนั่งเลยล่ะค่ะ
และถ้ายืนก็จะเผาผลาญได้ 1.2 ถึง 1.5 เท่าค่ะถ้าเรายืนเยอะเดินเยอะร่างกายก็จะเผาผลาญแคลอรี่ได้มากค่ะดังนั้นลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาดูโทรทัศน์ก็เผาผลาญได้นะคะแค่ยืนขึ้นมาทำโน่นทำนี่หยิบของบ้างรีดผ้าบ้างเวิร์กมากค่ะและสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อาจารย์คิดขึ้นมาเองนะคะมีหลักการรองรับฟังกันดูนะคะโดยเฉพาะคุณฮายาสกะที่ถามคุณฟูจิมาตั้งแต่ต้นรายการฟังให้ดีเลยค่ะวิ่งแล้วทำไมไม่ผมอยากผมช่วยด้วยฟังนะฮายาสกะฟังให้ดีๆเลยมีวิธีที่ดีมากๆเลยครับคุณไม่ต้องออกกำลังกายมากนี่ครับตรงนี้นะครับในร่างกายของคนเราเนี่ยการเบิร์นแคลอรี่เบิร์นไขมันต่างๆตรงนี้ครับตรงนี้55% เนี่ยคืออะไร 55% คือการที่เราหายใจนะฮะการเต้นของหัวใจการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ย 55% แคลอรี่จะถูกเบิร์นไปแล้วนะฮะตรงนี้นะฮะก็คือช่วง 10% เท่านั้น 10% เท่านั้นก็คือในการเผาผลาญเวลาการย่อยอาหารนะฮะต่างๆครับก็แค่ 10% เท่านั้นส่วนตรงสีชมพูนี้สมมติว่าเราออกกำลังกายประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะฮะก็สามารถเบิร์นไขมันได้แค่100กิโลแคลอรี่เท่านั้นถ้าเป็นผู้หญิงก็อย่างมากก็แค่75กิโลแคลอรี่เองอ่ะนิดเดียวเองอ่ะแต่สำคัญตรงนี้คือนิดนะฮะนิดตรงนี้ก็คือการที่เราใช้ชีวิตประจำวันยืนบ้างลุกบ้างการขยับขยื่นเนี่ยเยอะๆหน่อยเนี่ยก็จะทำให้เราผอมลงได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจารย์บอกอีกนะว่า need เนี่ย 40% เนี่ย need 40% เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ800กิโลแคลอรี่เลยนะถ้าเราขยับเนี่ยเราจะเบิร์นได้ถึง800แต่ถ้าเราไม่ขยับนะฮะก็จะเหลือครึ่งหนึ่งก็คือเบิร์นได้แค่400เมื่อเบิร์นได้แค่400ทำให้เกิดอะไรขึ้นก็คือ400กิโลแคลอรี่เท่ากับ20กิโลนะถ้าคุณไม่ขยับเดินหยิบนู่นหยิบนี่ลุกขึ้นไปนู่นนี่นั่นขึ้นรถไฟนั่งเฉยนะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็จะเบิร์นในตรงนี้เนี่ยน้อยนะทำให้เราอ้วนถึง20โลต่อปีเลยครับอาจารย์ให้วิธีคิดง่ายๆเลยนะคะถ้าคุณรับประทานน้ำตาลวันละ1ช้อน1ปีก็365ช้อนถ้าคุณขยับร่างกายไม่มากพอน้ำหนักจะเพิ่มจากน้ำตาลตรงนี้ได้ถึง1กิโลกรัมเลยล่ะค่ะตอนที่เรากำลังอธิบายเนี่ยอาจารย์บอกว่าอยากขอขยับได้ไหมจะได้นิดเยอะสวัสดีคนนี้อันนี้มีสเน่โอ้แค่นี้ก็เบิร์นได้แล้วเนอะไม่ต้องเหนื่อยด้วยเอ็กซ์เซอร์ไซส์これでもいいですね膝が痛い人はいでもいけちゃいます痛いできない嘘これできるだbetween TV コマーシャルはいコマーシャルの間にね出てきたらこうしてんのもいいน่ารักนะคะอาจารย์เนี่ยท่าทางการขยับนี่ก็มีลีลาไม่เบาเลยนะคะนอกจากนี้อาจารย์ยังมีผลการวิจัยมาสนับสนุนหลักการของนิชด้วยค่ะโดยวิจัยกับคนประมาณ 17,000 คนอายุ 18-90 ปีเป็นเวลา 13 ปีผลเป็นอย่างไรไปฟังดูกันค่ะคนที่นั่งเยอะนะฮะจะเป็นโรคหัวใจและจะเป็นโรคมะเร็งนะครับถึง 1,800 คนเลยนะครับนี่ก็คือภาพของคนที่นะฮะนั่งเยอะนะครับเป็นเวลา13ปีนะฮะเป็นโอกาสที่เป็นโรคแล้วก็เสียชีวิตได้ง่ายครับでも今この座ってる姿勢はどうですか？この姿勢は一番あの良くないですね。でも手を挙げてるし、あの人の方がいいですね。立って重力に使って 1.2 倍エネルギー使ってるからね。でこの人は手を挙げてるだけで腰座ってるから、あなたとこの人は早く死ぬ今姿勢はね。私は私だから立たないで。立たないで。パルプリビューเลยนะคะ。งั้นเราต้องยืนแล้ว立たないとかですね。นอกจากนี้ถ้าเราเดินก็ยังมีคนเดินช้ากับคนเดินเร็วผลการวิจัยเป็นอย่างไรระหว่างคน2กลุ่มนี้น่าสนใจมากเลยล่ะค่ะคนที่อายุ75นะครับประมาณ 80% คนที่เดินช้าเนี่ยภายใน10ปีจะเสียชีวิตถ้าเราเห็นคุณตาคุณยายคนไหนที่เดินช้าเนี่ยเรามีโอกาสให้เขาออกกำลังกายได้นะสามารถมีอายุยืนต่อได้โดยการเสริมให้มีกล้ามเนื้อให้มากขึ้นนะครับโดยการยังไงเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกนะว่าวันหนึ่งให้สควอตโตนะก็คือยืนขึ้นนะครับแล้วก็ลงวันหนึ่ง1ครั้งก็พอนะครับแล้ววันที่2ทำ2ครั้ง1เดือน30ครั้งกล้ามเนื้อจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเองนะครับอย่าลืมรอยยิ้มด้วยนะ
เทคนิคต่อไปในการออกกำลังกายแต่อย่าเพิ่งร้องค่ะไหนบอกว่าไม่ต้องออกกำลังนิดอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าคุณอยากได้กล้ามเนื้อบ้างเผาผลาญด้วยสนุกอีกต่างหากทำแบบนี้เลยค่ะคีย์เวิร์ดนะฮะกุญแจสำคัญก็คือถ้าเราอยู่เฉยๆนะฮะ3นาทีแล้วเนี่ยให้เราขยับทำอะไรก็แล้วแต่30วินี่คือคีย์เวิร์ดนะครับแสดงว่าใน1วันเนี่ย8ชั่วโมงครับทำงานครึ่งหนึ่งยืนครึ่งหนึ่งนั่งทำให้บริษัทนั้นนะฮะคนทำงานทุกคนน่ะสลิมผอมและมีร่างกายแข็งแรงการออกกำลังแบบนี้เรียกว่าแบบอินทราวัลค่ะขึ้นหนักสลับเบานั่นเองบนลู่วิ่งก็จะมีโหมดนี้ให้เลือกด้วยนะคะกูเองอันนี้ก็ตัวแรกคุยเรื่องการออกกำลังแต่ไม่คุยเรื่องอาหารจริงจังคงจะไม่ได้ค่ะเพราะสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันเราจึงจัดให้ไปอีกหนึ่งมื้อกับอาจารย์ค่ะเต็มบรอサラダですね。サラダ。はい。これがスパゲティでしょ？อาหารนี่นะครับหมูชุบแป้งทอดครับมีแคลอรี่สูงหน่อยเพราะว่าแป้งเนี่ยจะอมน้ำมันทำให้มีแคลอรี่สูงครับこれはチラシですね。ジャパニーズチラシ寿司。はい。These are the fish。ส่วนอาหารนี่นะครับที่ชื่อว่าチラシ寿司นะครับチラシเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นข้าว 80% ข้างบนเป็นโปรตีนนะครับมีแคลอรี่ที่ไม่สูงเท่าไหร่นะครับส่วนด้านนู้นนะครับก็คือหัวปลานะครับหัวปลาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโปรตีนทั้งนั้นเลยนะครับแคลอรี่ไม่สูงครับส่วนอันนี้ครับเทมปุระเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีแคลอรี่สูงครับชิบานยกชิโกโตชิตาชิโตこれอ่าบอกว่าใช่ๆๆๆครับโกคาโรลีครับอาจารย์บอกว่าไขมัน1กรัมมี9กิโลแคลอรี่รับประทานไขมันมากสมองจะไม่สั่งการว่าอิ่มดังนั้นจะกินแบบหยุดไม่ได้ค่ะยิ่งไม่รับประทานคาร์โบไฮเดรตสมองขาดน้ำตาลก็จะยิ่งเรียกร้องอยากกินไม่หยุดลดน้ำหนักยากแน่นอนค่ะแบบนี้อิ่มจากมื้ออาหารตามหลักที่อาจารย์บอกค่ะผ่านไปครึ่งชั่วโมงต้องออกกำลังท่านจึงยินดีพาพวกเราไปยังสถานที่ซึ่งน่าออกกำลังกายมากที่สุดเลยล่ะค่ะอายุ65จริงหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้อาจารย์แรงเลยแม่งเขาตายผมแข็งมากนี่พอดีครับมาจากนะครับการออกกำลังกายของท่านเลยครับ Are you ready? ใช่ไปก่อนชิวไปก่อนชิวไปแล้วอ่ะตามไปก่อนโอ้ยนี่รู้มากนะเนี่ยไม่น่าเชื่อ65แล้วผมวิ่งตามไม่ทันเลยอ่ะจะต้องร้อนหน่อยเร็วมากตอนนี้ยืดเส้นยืดสายไปก่อนค่ะอีกเดียววิ่งตามอาจารย์ให้ทันนะคะคุณฟูจิรับรองมีหอบค่ะหลายก่อนที่เคยทำไม่ได้เนี่ยเกย์อาคิเดสเก่งคิดตาคิดตังค์ให้ก่อนเก็บมาเดินเร็วแบบอายุยืนครับต้องเดินแบบนี้ครับอันนั้นต้อง3倍ぐらい近いทีมงานเราเนี่ยถือกล้องไมค์แล้วผมเองก็เดินเริ่มห่อเดินอาจารย์เดินผิวตามไม่ทันแล้วเนี่ยรอก่อนโอ้คิดเลยสวยมากโอ้ยเซ็งๆいつもえこんな感じだよ早いですねここでอาจารย์เร็วมาก ได้อยู่อาจารย์วิ่งเร็วมากวิ่งจนหอบคุณฟูจิเลยทำเป็นอยากคุยกับอาจารย์จะได้พักเหนื่อยใช่ไหมล่ะคะคุณฟูจิคุยแต่ไม่คู่กับมันค่าเท่าไหร่ครับอ๋อจะสั้นอยู่กันก็ถามอาจารย์นะครับว่าเราควรออกกำลังกายในช่วงเวลาไหนดีที่สุดนะครับที่ทุกคนนะฮะบอกกันว่ามาออกกำลังกายตอนเช้านะฮะนะอันนี้ตอนเช้าไม่ดีเลยเพราะว่านะสมองกำลังหลับอยู่นะครับแล้วก็น้ำตาลในเลือดเนี่ยต่ำอยู่นะตอนเช้าที่เราตื่นใหม่ๆเนี่ยไม่ควรออกกำลังกายตอนเช้าครับควรจะออกกำลังกายตอนเย็นนะสำหรับอาจารย์เนี่ยจะออกกำลังกายตอนเย็นเพราะว่านะน้ำตาลในเลือดก็สูงด้วยครับจะทำให้เบิร์นไขมันแล้วก็ดีต่อร่างกายมากๆครับไอ้ไอ้คือぐらいの運動でいい先生今ですね運動して、え
อาจารย์ดูแลตัวเองทั้งการออกกำลังกายทั้งการรับประทานอาหารสงสัยไหมคะว่าในวัย65ปีอาจารย์มีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างไหมคำตอบคือไม่มีอะไรเลยค่ะเกรด A ทุกอย่างผ่านเฉลยทุกด่านค่ะไขมันความดันหัวใจเบาหวานไม่มีทางมากล้ำกลายได้ค่ะสู้ได้หวยพักมาแล้ว3นาทีครับเดี๋ยวต้องวิ่งอีก30วิแล้วค่อยออกตัวอีกทีครับเจ้าหน้าที่เฮ้ยไอ้โอเคโอ้โหจะหาชิมไหมครับไอ้ก็ก็นะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ทั้งวันนะครับอาจารย์ก็นะฮะเรื่องอาหารแน่นอนนะฮะค้นคว้าวิจัยมาแล้วแล้วก็เรื่องสุขภาพนะครับการออกกำลังกายเนี่ยวิจัยมาเรียบร้อยแล้วครับแต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงคืออาจารย์ยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มอยู่ตลอดเลยครับแล้วว่างๆเนี่ยอาจารย์ก็จะซ้อมผมเล่นเนี่ยจะโต้สอบอาจารย์โมริตานี้มากเลยนะคะวันนี้นอกจากพวกเราจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังแล้วก็การรับประทานอาหารอย่างจุใจซึ่งบางเรื่องก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ที่ต้องเอาไปปฏิบัติให้เห็นผลอาจารย์อุตส่าห์ค้นคว้าทดลองทำวิจัยแล้วก็ปฏิบัติเองอย่างเคร่งครัดเห็นผลที่เกิดขึ้นกับคนอายุ65แบบอาจารย์ไหมคะฟิตเปรี้ยเลยนะคะรับรองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความรู้ผิดแน่ค่ะดังนั้นคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะรู้แล้วต้องทำค่ะส่วนคุณฮายาสกะเข้าใจแล้วนะคะว่าอยากหอมต้องทำอย่างไรบ้างจัดไปเลยค่ะรู้แล้วทำไปใช่ไหมคุณซานหอมแน่ชัยยอพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะเกียรติมากเลยเนี่ยให้อาจารย์แบบนักวิจัยอันดับโลกมาพันให้เราว้าวที่หนึ่ง